โซเชียลทนไม่ไหวทาน้องวินแน่จริงเปิดยอดบริจาคสิหลังโดนจับโปะใช้ iPhone, Apple Watch หลังจากกรณีน้องวินอายุ18ปีนักเรียนชั้นม .6 จังหวัดพัทลุงสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากทางครอบครัวที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีฐานะยากจนและได้เปิดรับบริจาคเพื่อขอผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุนค่าเรียน ต่อมามีผู้ใจดีโอนเงินช่วยเหลือค่าเรียนของน้องวีนเป็นจำนวนมากจนเจ้าตัวออกมาโพสต์ขอปิดรับบริจาคและขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตเมตตาทุกคนทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยน้องวินจะตั้งใจเรียนและจะนําทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดให้เหมาะสมกับที่ได้รับความเมตตาในครั้งนี้และขอหยุดรับการบริจาคทุนการศึกษาจากผู้มีเมตตาจิตตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปล่าสุดโซเชียลพากันขุดว่าจนจริงหรือไม่อีกทั้งยังนํารูปของน้องมาโพสขณะถือโทรศัพท์ iPhone 12 max และใช้ Apple วอซีรลี่เจโดยสังคมตั้งคำถามว่าขอบริจาคทำไมและตอนนี้ปิดบริจาคแล้วแต่ก็ไม่แจ้งยอดเงินที่ได้ทั้งหมดหลายคนยังคงบอกอีกว่าหากไม่มีค่าเล่าเรียนจริงๆทำไมไม่ไปกูก้กยสจะมาเปิดรับบริจาคแบบนี้ทำไมพร้อมกับจี้ให้น้องเปิดเผยยอดของเงินบริจาคอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ